โอเคสวัสดีครับทุกคน welcome to another episode of CK breakdown นะครับก็วันนี้มากับนนัง summary หนังสือเล่มนึ่งนะครับชื่อว่า The Hard Things About Hard Things by Ben Horowitz นะครับ Ben Horowitz เป็น VC ที่น่าจะโด่งดังที่สุดในโลกปัจจุบันนะครับในหนังสือเล่มนี้ครับเขาพูดหลายๆอย่างกับคำว่า struggle เพราะเขาเองเนาะเขาเคยเป็น CEO ของบริษัทมาก่อนแล้วเกือบเชงมาหลายรอบแล้วเขาก็พิกบริษัท จนขายจนได้นะครับเขาก็เลยพูดถึงเรื่อง struggle เยอะมากๆเพราะเขาเข้าใจเขาเคยเป็น c e o เขาเลยตัดสินใจว่าเขียนหนังสือเร่มเนี้เพื่อบอกกับผู้รประกอบการ,รหลายๆคนว่าจริงๆถ้าอยู่อยากเป็น CEO โอ่ะสิ่งที่อยู่ต้องเจอคืออะไรบ้างซึ่ง struggle เขาบอกว่า struggle คืออะไรครับ struggle ที่หนักที่สุดอะคือว่าตอนที่คุณสร้างธุรกิจเสร็จแล้วอะแลวคุณต้องมาถามตัวเองอีกรอบึงว่าอูสร้างมันทําไมวะหรือว่าตอนนี้คนอื่นถามอยู่ว่าถ้าลําบากขนาดเนี้ยทำไมยูไม่ควิตวะและยู่ไม่มีคําตอบ หรือว่าตอนที่พนักงานบอกว่ายูโกหกและยูจริงๆอยูก็แอบคิดว่าเขาก็อาจจะถูกก็ได้ไออาจจะโกหกจริงก็ได้หรือว่าไออาจจะเพ้อฝันจริงก็ได้ซึ่งโมเมนต์ทุกนี้ครับจะเป็นโมเมนต์ของ c ีอและจะเป็นโม,โมเมนต์ที่สําหรับเขานะครับเป็นเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดสำหรับการเป็นซีอของบริษัทเขาบอกว่าหนึ่งอย่างครับหนึ่งสกิลที่ standout มากสำหรับ c ีอนะครับ คือความสามารถในการโฟกัสแล้ว make the best move ในสถานการณ์ที่ไม่มี굿มูฟเลยก็คือว่าเลือกทางไหนก็แย่แต่ว่าในช่วงเวลานั้นแหละจะเป็นสิ่งที่ตัดสินใจว่าไอซีโอในคนนี้ก็ a t it takes หรือเปล่าก็คือว่าเขาสามารถตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทเขาในสถานการณ์ที่ไม่มีการตัดสินใจที่ดีเลยไม่มีตัวเลือกที่ดีเลยซึ่งอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเป็น c e o และจริงอันนี้เป็นชีวิตของ c e o นะครับแล้วเขาก็พูดถึงว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดนะครับที่เราพยายามบริษัทใหญ่โตตอนนี้ เพราะว่ามันมันไม่ตอบโจทย์กับสตาร์ทอัพปัจจุบัน Google เขามีพนักงานมากกว่า2 0,000คน Facebook เขามีพนักงานมากกว่า50,000คนซึ่งสตาร์ทอัพวันเนี้ยเราไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยเราต้องการจ้างคนหมื่นคนสองหมื่นคนสามหมื่นคนมันสเกลไม่ได้เขาเลยบอกว่ายุสตาร์ทอัพตอนเนี้ยมันต้องมองว่าทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถขยายธุรกิจโดยที่ไม่ต้องขยายคนเขาบอกว่าเป็น art of scaling human organization แล้วเขาก็บอกนะครับว่าฝันใหญ่มันง่ายแต่ข้อยากคือท้องทีฝันมันเกิดขึ้นฝันใหญ่มันง่ายแต่สิ่งที่ยากคือตอนนี้ฝันคนอะกลายเป็นฝันลาย คการจ้างคนเก่งมันก็ง่ายเหมือนกันแต่การคีบคนเก่งเป็นสิ่งที่ยากทำให้คนเก่งเหล่านี้อยู่ในองค์กรอยู่รู้สึกว่ามีความยังเป็นทัมโบตลอดเวลาเพราะคนเก่งพออยู่ในบริษัทเราะเขาจะคิดว่าเขาเก่งแล้วเขาก็ไม่จาเป็นต้องรับฟังใครก็ได้และเขารู้สึกว่าเขาทาอะไรก็ได้ซึ่งความเป็นทัมโบเป็นสิ่งที่หายากมากในอเมงคนเก่งในปี1 9 9 0ครับคือ h o r v i วิรเขาเขาก็มาหางานเนาะแล้วเขาในปีเขาก็เจอสิ่งที่เรียกว่า o s a i c นะครับ Mosaic ซึ่งเป็น b r เบรา e ์ e ซอร r o w s e ทแรๆเน็ต p o w e r ให้ผร้บรก สามารถ access to internet ได้แล้วเขาบอกว่าอันนี้แหละอน,นาคตแล้วก็โ o s a i c founder นะครับคนที่ invent o s a i c คนนี้ก็ start company ชื่อว่า Netscape หวังว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับก่อน Internet Explorer ก่อน Google Chrome Netscape นี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไอต้องทำงานให้กับคนคนนี้ซึ่งคนฟางโมแเคกาชื่อว่า Mark a n d e e s o n นะครับและ IPO ของ Netscape ครับเป็น success ที่เดียวมากนะครับก็ success มากแล้วแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ lose market share ให้กับ Microsoft นะครับ a n d e e s o n กับ h o r o w i t z ก็เลยตัดสินใจว่าจะออกจาก Netscape แล้วมาเริ่มธุรกิจอีกอันนึงชื่อว่า ลาวคลาวซึ่งคือคลาวดิ้งคอมพานีนะครับจุดประสงค์ของคลาวดิ้งคอมพานีตอนนั้นคือเพื่อที่จะ provide server space ให้กับสตาร์ทอัพต่างๆหรือว่าบริษัทใหญ่ต่างๆนะครับเช่น Nike จริงคล้ายๆกับคลาวด์เซอร์วิสที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะครับก็มี .com bubble .com bubble อยู่ที่มัน,นปี2000เนาะซึ่งโอ้โหเขาเกือบเจ๊งครับเกือบเจ๊งจริงๆรวมทุนไม่ได้หาอินเวสเตอร์ใหม่ไม่ได้ แล้วลูกค้าก็หายไปแทบหมดเลยตอนนั้นคือเขาใกล้เจ๊งไนดะ้จริงๆเขาบอกว่าทางเดยนที่เขาสามารถรอดได้คือ I P O ให้ได้ซึ่ง I P O ตอนนั้นอะมันเป็นสิ่งนี้น่ากลัวมากเนาะเพราะว่าตอนนั้นคือบริษัทล้มเหลวใน,ใ,ใ,นในตลาดหุ้นแลแต่ว่าเขาเพยายาม I P O ตอนนั้นซึ่งแต่ว่าสุดท้ายเขาทําได้นะแต่เขาเขาทํทำได้เพราะจริงๆ I P O ที่สําเร็จอะมัน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 ใช้มันใช้หลักปัจจัยเนาะปัจจัยแรกคือมัต้อง convince investor institutional investor ให้ได้แล้ว y ยู่ต้อง convince ว่า you เป็นองค์กรที่แข็งแรงมี cash flow ที่แข็ง ถามของ Public Investor ได้ซึ่งเขาสุดท้ายเขาก็ Public ได้นะครับแต่ว่าการขึ้น Public เราเนี้ย มันเป็นแค่จุดลมต้นของฝันร้ายของเขาเพราะาตอนที่ขึ้นเขาขึ้นพับบิกอ่ะมันก็ไม่ได้ผลดอทคอมบาลหรอกแต่คอมบาร์โลมันก็นยังไปอยู่เขาก็เลยต้องไล่ออกพนักงานจนํานวนเยอะมากนะครับเพื่อที่จะ Make sure ว่าบริษัทไม่เจ๋งแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะเพราะว่าดอทคอมบาร์โบลยังเกิดขึ้นอยู่เนาะรายได้ก็ยังลดลงทุกปีแล้วฝันร้ายของเขาก็เป็นจริงครับคือทุก e a r n ์เน็งรีพอร์ตก็มีนักลงทุนด่าเขาว่าเขาจนตลาดหุ้นอะ่ะมันลงจากดหดอนเหลือสองดอนมาเก็ตแชร์ก็เสียให้กับคู่นน iPad แล้วอ่ะก็เกือบเจ๊งอยู่ดีเขาก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะสิ่งเดียวที่เขาสามารถทําให้มันรอดได้คือออกจากเซิร์ฟเวอร์บิสเนสมากลายเป็นซอฟต์แวร์บิสเนสเขาก็เลย develop ซอฟต์แวร์ของลาวคลาวนะครับแล้วทําให้ซอฟต์แวร์อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ขายได้โดยที่ไม่ขายเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่ขายซอฟต์แวร์แทน Shift นี้ครับจาก Data Storage กลายเป็นซอฟต์แวร์เซลลิงค o m p a n y ททำให้หลายๆนักลงทุนรวมถึงพนักงานนะครับโอ้โหแล้วเขาก็ไม่เชื่อการตัดสินใจของเป็นตรงนี้ หุ้นนะครับมูลค่าหุ้นตกจาก2ดอนนะครับหกดอนเป็น2ดอน2ดอนกลายเป็น3 5เซนเป็น,น,เ,ปนเปลี่ยนชื่อบริษัทครับชื่อว่า o ็อบสแ e แล้วช่วงเวลานี้ครับเขาเขาก็บันทึกนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาตกต่ําที่สดุดเขาดิเพรสมากเพราะว่าไม่มีใครเชื่อเขาเลยแต่ว่าเขารู้ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ทําให้บริษัทสามารถรอด,ดในช่วงเวลานั้นแล้วหลังจากตอดคอมบาโบนะครับหลายลอย่างมันก็กลับคืนมาหลายลอย่างมันก็ฟื้นฟูขึ้นมาแล้วสุดท้าย o ็อบสแ e รมันก็กลายเป็นซอฟต์แวร์เป็นเนใ,ใน,ใน ในอินดัสทรีของเขา,ขเขาแล้วเบนก็ถูกนะครับเพราะบริษัทนี้สุดท้ายแล้วในปี2007เขาขายบริษัทให้กับ HP ในปีในมูลค่า1.6พัเลียนสหรัฐระยะทางตรงนี้ครับเบนบอกว่าเป็นระยะทางที่เศร้าที่สุดเลยเพราะเหนื่อยมากแล้วเขาต้องตัดสินใจกับหลายๆอย่างที่เขาไม่อยากทําแล้วระหว่างทางนี้แทบจะไม่มีใครเชื่อเขาเลยเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะสร้าง VC ของเขาเองครับกับเพื่อนของเขาครับกับฟด้วยอีกคนของเขาเนม VC ว่าเป็นแอนดริสันฮอร์เวิรส์เขาจากที่จะสร้าง VC เนี้เพราะเขารู้รสึกว่าตอนนั้น VC ถ้าจะไม่ค่อยมีคคนนไหเยสร้าง ่อแล้วเขารู้สึกว่าเขามี VC น้อยมากๆกลุ่มคนน้อยมากที่เข้าถึงหัวใจเข้าอกเข้าใจของกับ CEO ต่างๆที่เขาอยากที่จะลงทุนเพราะเขารู้ว่าการเป็น CEO อ่ะมันยากและเขาเคยเป็นมาก่อนเขาเลยรู้สึกว่าการที่เขาสร้าง VC แล้วเขา support startup อื่นๆเขาสามารถให้ g u i d a n c ที่ถูกต้องสำหรับ CEO อื่นได้แล้วเขาก็ใช้เวลาอีกอีกหลายเพจนะครับในการ describe สิ่งที่เขาเรียกบอกว่า the struggle คืออะไร ก็สิ่งที่ผมเอ่ยถึงเมื่อกี้นยครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่เชื่อมั่นเริ่มออกหรือว่าคุณเริ่มไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองพูดมาร์เก็ตปรับเปลี่ยนแล้วก็ข่าวสารอื่นอื่นแอนลิสต่ตางๆพยายามเขียนสิ่งข้อไม่ดีของบริษัทคุณกับคุณนะครับทุก c ีอต้องมาเจออะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเขามีข้อแนะนานะครับสำหรับคนที่กําลังเจอสครั g g l e พวกนี้อยู่นะครับหนึ่งคือพยายามอย่าคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่ต้องแบกกับทุกอย่าง นะครับคุณพยายามใช่คุณคือ c e o แต่ว่าอย่าไปพยายามแบก สก๊อตทุกอย่างให้กับคนเดียวนะครับพยายามแชร์สก๊อตของคุณให้กับทีมคนอื่นได้รู้ไม,ไม่ไม่ใช่แค่กระจายเรื่องของสก๊อนะครับแต่ว่าคอมมิวนิเคชันคอมมิวนิเคชันเป็นสิ่งสําคัญถ้าบริษัทของคุณมีปัญหาคุณควรที่จะคอมม้นตกับทีมงานของคุณว่าบริษัทของคุณกําลังที่มีปัญหากําลังที่มีคริสิสไม่ควรเก็บไว้กับตัวเองนะครับ2คือ there's always a move ถึงสถานการณ์มันจะบอกอีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันมีทางออกเสมอ 3. คือถ้าคุณอยู่ในเกมลอง enough คุณจะชคคดีเอองื โชคอะมันมันมันไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เนาะและการแข่งขันอะเป็นเรื่องที่มันมันมันมีอยู่แล้วการแข่งขันมันเป็นสิ่งที่เราหลบเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็นักสื่อเล่มนี้นะครับเขาก็บอก recommend ถึงว่าหนึ่งในข้อที่ยากที่สุดของการเป็นซีอีโครับคือพยายามดึงดูดคนเก่งและพยายามให้คนเก่งอยู่กับเราแล้วเขาก็เอ่ยถึงว่าจริงๆคนเก่งอ่ะถ้าเขาลาออกอ่ะมันมีแค่สองตุผลหนึ่งคือเขาเกลียดแมเนเจอร์ของตัวเองแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่มีไกด์เดนซ์ไม่มีแคริเออร์ดเวลลอปเมนต์หรือว่าเขาไม่รับฟีดแบ เขาไม่ได้เติบโตมากขึ้น2คือเขารู้สึกว่าเขาไม่เรียนรู้อะไรแล้วเขาจะรักแมเนจเจอร์แต่ถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเรียนรู้อะไรแล้วก็เขาก็ออกเหมือนกันก็2ปัจจัยนะครับในการพนักงานออกเป็นเพราะว่า2ส,สิ่งนี้ซึ่งจริงๆ great training program เป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับทุกองค์กรเขาบอกว่าหลายๆองค์กรชอบคิดว่า training program เป็นสิ่งที่แพง แล้วลงทุนแล้วมันไม่คุ้มค่าแต่ว่ามีคําพูดอันนึงนะครับที่มันค่อนข้างเจ๋งมากๆคือคำคือ Conversation ระหว่าง CEO กับ CFO CFO บอกกับ CEO ว่าเฮ้ยเนี่ยเทรนนิ่งโปรแกรมมันแพงมากเลยนะถ้าอยู่มี Training โปรแกรมให้กับพนักง,งานอะแล้วถ้าพนักง,งานเรียนรู้เสร็จแล้วพนักง,งานออกอมันมันแย่มากเลยนะยูเคเหรอและ CEO ก็เลยถามกลับกับ CFO บอกว่า แล้วถ้าเราไม่เทรนพนักงานเราแล้วเขาไม่ออกแล้วเขาอยู่ละ่ะอันไหนแพงกว่ากันผมว่าอันนี้เป็นปัจจัยสัมพัญครับคือเราเราชอบเราเราชอบมองกับราคาที่เราต้องจ่ายล่วงหน้าเนาะแต่ว่าจริงๆส,งสิ่งที่เราได้รับถ้าเราไม่เทรนทีมงานของเราอะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดที่แพงกว่า เทรนนิ่งคอร์สก็ได้นะครับก็เลยเขาก็เลยเป็นจริง,รงๆเขาแนะนําให้บริษัทุกอันนะครับมีเทรนนิ่งโปรแกรมโปรแกรมมีเทรนนิ่งโปรแกรมอ่ะหนึ่งคือเขาได้สื่อสารกับแมเนเจอร์มากขึ้นแมเน g เจอร์ manager เองก็สามารถเทรนในการแมเน g เจอร์ manager ที่มีที่ดีขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็สาหรับเรื่องของก็ก็ซอบปัญหาเรื่องของการเรียนรู้แล้วพนักงานแต่ละคนก็จะไม่รู้สึกว่าเอ้เข้าอยู่ในองค์กรแล้วเขาไม่เรียนรู้อะไรเลยนะครับก็เขาเลยแนะนําให้หลาย สาร์ทอัพที่เขาลงทุนนะครับให้ have training program for people แล้วเขาก็บอกถึงมนาะว่าคนที่จ้างกับคนที่ไล่ออกต้องเป็นคนเดียวกันถ้าอยู่คือ CEO อยืมคนจ้างคนนี้และอตอนที่ อนที่ยูไล่ออกของคนนี้ยูไม่ควรบอกว่าเฮ <_ S 1> ้ยเอชอาร์ทางงั้นยู่เป็นคนไล่ออกจริงซีโอ,อคว<น>รเป็นไล่ออกอคนถ้าคนนี้เป็นคนที่เขาจ้างเนาะเขาควรที่จะเป็นคนที่เขาไล่ออกเพราะว่าอันเนี้ยเป็น r e putation <_ S 1> ของเขาชื่อเสียงของเขาอ่ะมันมันมันไม่มได้อยู่ที่ว่าอยู่จ้างใครนะยู่หรือว่ายู่จ้างยังไงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าอยู่ไล่ออกคน <_ S 1> ไล่ออกยังไงเพราะการไล่ออกคนอ่ะมันไม่ใช่ว่าเรียกเขาเข้ามาในห้องแล้วมาด่าเขาแต่คือการคือการให้ฟีดแบ็กแล้วคือการให้ว่าทําไมมันถึงมาสิ่งตัดสินใจเหล่านี้ <_ S 2> นะครับแล้วก็เขาเลยแนะนําให หลายๆคน take accountability มากขึ one, ้นกับการตัดสินใจของตัวเองนะครับสสิ่งอย่างนะครับก่อนที่ v c ลงทุนกับบริษัทหนึงเขา3สิ่งอย่างที่เขาดูกับ CEO คือว่า1คืออยู่ต้องสามารถเล่าสตอรี่ที่ดึงดูดคนพยายามคิดถึงซีจ็อบนะอยู่ต้องเล่าสตอรี่และทำให้คนอ่ะอยากที่ทํางานให้กับอยู่อยากที่ลงทุนกับยู่อันนี้ก็เปริยติแรก2อยู่ต้องมีความสามารถในการทําสิ่งนี้ให้มันความเป็นจริงได้ ก็คือว่ายูถ้าได้ได้แต่พูดอย่างเดียวอ่ะไม่ดีพอ,อยูต้องพูดด้วยและยูต้องมีโรบแม p ที่แบบ ABCDE ในการทําด้วย3ในการกาะทำของอยูอย่ะยูต้องทาด้วยเจตนาที่ถูกต้องไม่เจตนาเพื่อตัวเองถ้ายูสร้างธุรกิจเพราะยูบอกว่ายูอยากทํา ABC D E อะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วอยากรวยเขาไม่อยากได้เขาไม่อยากลงทุนกับซ e o แโบ,บนี้เพราะเขารู้สึกว่าสุดท้ายธุรกิจอะ่ะมันต้องเสิร์ฟประชาชนมันต้องมีความหมายที่มีธุรกิจนี้และข้อสุดท้ายนะครับเขาแนะนำว่าจริงๆมันมีซ e o 2แบบ1แบบคือ peace peace time co 2คือ war time co ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะ peace time co มันก็สำคัญนะครับคือสมมติว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องถ้าธุรกิจทุกอย่างมันราบเรื่องได้ดีมันไมไ่มีปัญหานะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการ foster culture ดึงดูดคนเก่งทำให้คนอยู่ข้างในอะ่ะรู้สึกว่าเขาอยากทำงานกับเรานะครับพี่ c co เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับใน,ในสถานการณ์ที่บริษัทไม่ได้มีปัญหามากแต่ตอนในสถานการณ์ที่เริ่มมีคู่แข่งเข้ามาแล้วสิ่งที่เราขายเริ่มขายไม่ออกลูกค้าสำคัญของเรา คอนแท็กับเราไปนะครับมาเก็ตมีการปรับเปลี่ยนบริษัทของเราเริ่มมีปัญหาวันไดของเราเริ่มไม่พอละแปลว่า <glowing> อ <guy S 2> ีก2เดือนเราจะเจ๊งละอีก3เดือนอีก4ี่เดือนในหเดือนเราจะเจ๊งละเงินสดไม่เพียงพอละช่วงเวลานี้ครับคือเราต้องสวมหมวกสิ่งที่เรียกว่า War Time Co ีอเราอาจจะต้องทําในสิ่งที่หลายๆคนไม่เห็นด้วยเราอาจจะต้อง m ม x ตัดสินใจที่หลายๆคนจะไม่ชอบแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะว่าการที่ทําให้คนไม่ชอบอ่ะมันดีกว่าถ้าอยู่เอาบริษัทไม่รอดเพราะถ้าบริษัทไม่รอดอ่ะทุกคนในบริษัท ก็จะไม่ลอกไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณมากหวังว่าซัมมารีของ The Hard Things About Hard Things นะครับมันสามารถช่วยหลายๆคนในการเป็นเจริญในการผู้ประกอบการมากขึ้นแล้วสำหรับผู้ประกอบการหลายๆคนที่เป็นซ e o นะครับแล้วเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองถ้ารู้สึกว่าโหมันยากเหลือเกินมันสก๊อตมากๆแล้วแบบหลงทางนะครับแนะนำหนังสือต่มนี้มากๆนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ